เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News จีนเปิดตัวโดรนรุ่นใหม่เครื่องยนต์4ใบพัดรุ่นแรกของโลกประเทศจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะโดยหนึ่งในนั้นก็คือโดรนรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า The Twin Tail Scorpion D ซึ่งถือเป็นโดรนประเภทใหม่ล่าสุดของโลกด้วยค่ะพัฒนาโดยบริษัทซีฉวนเทิงเติ้นไซเทคอินโนเวชั่นหนึ่งในผู้ผลิตโดรนยักษ์ใหญ่ของกองทัพจีนโดย The Twin Tail Scorpion D เป็นโดรนที่มีเครื่องยนต์4ตัวค่ะติดตั้งบนปีกที่ยาวกว่า10เมตรฝั่งละ2ตัวพร้อมหางเครื่องบินแบบคู่ซึ่งจัดเป็นโดรนประเภท4เครื่องยนต์แบบหางเสือคู่รุ่นแรกของโลกที่สามารถบินได้จริงในตอนนี้ค่ะโดยมันสามารถรองรับสัมภาระได้สูงสุดถึง 1.5 ตันหรือว่า 1,500 กิโลกรัมผ่านช่องเก็บของที่มีประตูเปิดแบบคู่ขนานกับปีกโดยตัวเครื่องมีความยาวตลอดลำตัวอยู่ที่ 10.5 เมตรซึ่งผู้ผลิตเขาเปิดเผยนะคะบอกว่าเครื่องมันสามารถใช้งานในการขนส่งได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีการเรียกน้ำย่อยซักซ้อมนำโดรนรุ่นใหม่นี้ออกบินเป็นเวลากว่า18นาทีก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาโดรนตัวนี้ก็คือการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อที่จะเป็นตัวเลือกการขนส่งที่รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะ